็ดูโซโคนแล้วของพวกเขาการเฝ้าระวังพยาธิโควิด19ประจำกับเซอร์ซีนี่นะคราวนี้พวกเขาได้ติดตามตามด้านชายแดนและด้านสนามบินสากลมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 10,745 คนในนั้นผ่านสนามบินทั้งหมด 156 คนผ่านชายแดนทั้งหมด 1,589 คนและผ่านชายแดนลาวไทย 9,940 คนทั้งหมดนั้นได้ทำการตรวจตาเช็คอุณหภูมิของทางกายตามด้านชายแดนทั้งหมดนั้นซึ่งว่าพวกเราพบเห็นมี2กรณีที่มีอาการไข้มีแม่จ่าลาดของแหวกบ่อแก้วด้านชายแดนลาวไทยแล้วก็ได้นำส่งสองคนนี้ขึ้นไปติดตามแยกเปรี้ยวอยู่หมอกแหวกบ่อแก้วแล้วก็ได้ติดตามอาการพอถามเก็บตัวอย่างส่งมาตรวจในห้องก็ปัจจุบันนี้ยังรอท่าตรวจผลก็อยู่นี่สำหรับผู้มีไข้ทั้งหมดนั้นก็เราก็ได้แนะนำวิธีจำกัดบริเวณของตัวเองได้ย้ายคู่มือในการจำกัดบริเวณแต่ก็ได้ให้ตะเก้าไปจำกัดบริเวณตัวเองอยู่อีกนั้นในจุดพบจำนวน14วันแต่ก็ได้แจ้งให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามสุขโง่กำมือพบสะดวกให้แก่ทุกคนดังนั้นได้จัดตั้งเป็นวัดพบสามมาตรฐานที่แจ้งการของคณะสุภกิจกรณีสำคัญนี้เป็นสำหรับการติดตามค้นหาผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับสองกรณีที่เมื่อวานนี้ได้รายงานไปแล้วว่ายังเกิดความมีการติดเชื้อโควิด19ซึ่งปัจจุบันสองคนนั้นได้นอนอยู่ในห้องสุขภาพก็ได้ทำการปินตัวตามรัฐวิสาการหรือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ทั้งสองคนกระเจ้าก็มีอาการทรงตัวไม่ว่ายังอยู่ในขั้นพอวางได้มีอาการส่วนอาการแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งว่าทางแชทพยาบาลคณะตำรวจชะลวงก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพชรแห่งกระเจ้าได้ทำการปินตัวตามรัฐวิสาการซึ่งว่ามื้อนี้นี้จะแจ้งให้ฮู้ถึงการค้นหาผู้ใกล้ชิดทั้งสองกรณีนี้ผู้ที่หนึ่งแม่นสำหรับผู้หญิงชื่อนางคงศิลป์อายุ36ปีซึ่งเป็นพนักงานนำเที่ยวบ้านพักของลาวและแม่อยู่บ้านคำพุ่งเมืองเซตานีนครหลวงเหมือนกันเราได้มีอาการไข้วันที่23มีนาคม23นี้จะได้ถูกยั่งยืนเวลา23โมงห้องหมอจะได้พักเข้านอนติดตามการกินตัวอยู่ห้องหมอนะครับซึ่งประวัติการเดินทางของผู้เที่ยวนี้เริ่มแต่วันที่7ถึงวันที่10มีนาผู้เที่ยวได้นำพาแขกซึ่งมาจากประเทศยุโรปในจำนวน38ท่านเที่ยวอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีหลายแห่งก็ไปเที่ยวของเมืองบางเบียงด้วยรถแล้วก็ทอดเมืองหลวงกระบากซึ่งสถานที่แต่ละแห่งนั้นก็จะมีรายละเอียดถึงจะแจ้งให้ประชาชนทราบในแต่ละอักษรซึ่งกองสังวันจะได้เห็นได้ที่นี่หมดวันที่12ถึงวันที่3ไม่ได้นำพาแขกชุดใหม่อีกจำนวน3คนหมายว่าแขกจำนวน38คนชุดที่1แต่วันที่7ถึงที่10นั้นสำเร็จการท่องเที่ยวอยู่จากเวียงจันทน์บางเวียงหัวกระบางแล้วจำนวนแขกทั้ง9นั้นได้สืบต่อนั่งเครื่องบินไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาแล้ววันที่12ถึงวันที่3นางเป็นสินนี้ได้พักแขกชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วย3คนก็เป็นการเดินทางมาจากประเทศยุโรปมาท่องเที่ยวอยู่หลวงว้างเมืองแปลงหลวงว้างแปลงกรุงไซเมืองขวาแปลงกรุงสลีแล้วก็เมืองบางเวียงแปลงจันทร์นักท่องเที่ยวจำนวน3คนนี้ก็ได้ถูกติดตามจากทางกองสินนี้ก็เลยคนขับรถหรือว่าได้ส่งนักท่องเที่ยวจำนวน3คนนี้กลับคืนประเทศในวันที่19แล้วผู้เที่ยวก็ได้เดินทางด้วยเครื่องบินลงมาถึงเวียงจันทน์ผู้เที่ยวก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกสบายจึงก็ได้กลับไปบ้านและไปพักอยู่โรงแรมสุวรรณาบ้านศรีสวัสดิ์เมืองเจตบุรีนะไปว่าจำกัดบริเวณตัวเองนะ
ทอดวันที่22นี้ผู้เที่ยวก็เริ่มมีอาการรู้สึกสบายเวลา14โมงได้ไปตรวจสุขภาพอยู่โรงพยาบาลสุขภาพท่านหมอก็ได้เอาใจใส่ตรวจการตามหลักวิชาการมีการตรวจเลือดการซ่อมรังสีปอดสีฟองเลือดแต่เวลานั้นพบอาการอย่างท่านหมอจึงแนะนำให้ผู้เที่ยวจำกัดบริเวณตัวเองต่อไปโดยทอดวันที่23ที่ผู้เที่ยวรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วกลับเข้าไปหาแพทย์โรงพยาบาลป้าพีเวลานี้แพทย์แต่งได้ให้ครบชุดให้ปวดขาเสื้อพยาธิโควิด19ถึงพบว่ามีการติดเชื้ออันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ว่าผู้ที่เข้าไปตรวจต้องให้ข้อมูลแก่แพทย์หมอละเอียดว่าเรามีการสัมผัสหรือว่าติดพันกับกลุ่มคนที่มาจากประเทศที่มีการระบาดแพทย์จะมีนิสัยว่าจะต้องได้ตรวจยังอยู่ต้องไปก่อนอันนี้เป็นอันสำคัญสุดอันนี้มันกรณีที่เรื่องขอรายงานในบรรทัดต่างๆสำหรับกรณีสองแมนเต้าซีริสักเพชรทรายนี้อายุ28ปีซึ่งว่าผู้เที่ยวมีอาชีพเป็นพนักงานฝ่ายขายแต่การตลาดอยู่โรงแรมคราวพระซ่าซึ่งว่าปัจจุบันบ้านอยู่ปัจจุบันจันทร์สว่างเมืองศรีโคตรบองนครนี้เหมือนกันผู้เที่ยวนี้ก็มีประวัติการเดินทางเริ่มวันที่4ผู้เที่ยวได้เดินทางไปประเทศไทยมีการจัดสัมมนาและการเที่ยวทัศนศึกษาอยู่ประเทศไทยอยู่บางกอกประเทศไทยนั้นจนว่าไปร่วมงานวางแสดงแต่งานประชุมต่างๆจนฮอดวันที่9ระยะวันที่4หรือวันที่9มันพูดเกี่ยวไซสปีดอยู่บางกอกร่วมกิจกรรมต่างๆวันที่9เดือน3พูดเกี่ยวจึงเดินทางกับจากประเทศไทยด้วยเครื่องบิน DG ของไทยเลข DG 574นั้นแล้วก็พร้อมด้วยหมู่อีก5คนที่ไปกันนั้นกลับมาเก็บชั้นฮอดวันที่10มีนาผู้เที่ยวก็เห็นว่าไปประเทศที่มีการระบาดอยู่ใต้แกนการของทางสังคมกิจผู้เที่ยวจึงได้เสนอด้วยตัวเองมาตรวจสุขภาพอยู่หมอมีสภาพแต่เวลานั้นผู้เที่ยวก็มีอาการอย่างนั้นก็ได้แพทย์หมอก็ได้แนะนำให้จำกัดบริเวณ14วันตามแจ้งการที่ได้แนะนำไปนั้นผู้เที่ยวก็แม้นปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงแรมนะเดี๋ยวผู้เที่ยวก็ยังได้ไปพบปะสังสรรค์กับหมู่กับคู่โดยที่บ่ได้จำกัดตนเองแบบเคร่งครัดคือการแนะนำนั้นจนว่ามาฮอดวันที่21นี้ผู้เที่ยวรู้สึกบ่สบายจึงได้มาตรวจเนาะพยาธิและติดตามอยู่ห้องหมอแพทย์หมอจึงได้วินิจฉัยพยาธิเนาะและเข้ากับเครือข่ายเข้ากับนิยามจึงได้เอาตัวอย่างนั้นไปตรวจแล้วก็ยังยืนว่าผู้เที่ยวติดเชื้อในวันที่23เนาะเวลา21ผู้เที่ยวได้ติดเชื้อและก็ได้รับการพิมพ์ตัวอยู่ห้องหมอสุขภาพมาถึงปัจจุบันนี้อาการทั้งสองคนนี้ได้รับการแบ่งคนนะครับพระเจ้ายังยัดอยู่ในขั้นระหว่างอาการในยาการสุขว่าทั้งสองคนการสามารถปฏิบัติตัวเองอยู่ในห้องพักดังนั้นในโอกาสที่นี้ที่ว่าพวกเขาได้ติดตามเมื่อเห็นประวัติการเดินทางนี้เราจะเห็นว่ายังมีหลายคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถติดเชื้อจากสองคนนี้ซึ่งในกรณีนี้จึงมีฮอดเมื่อวานนี้พวกเราได้ติดตามกรณีสัมผัสรวมทั้งหมดมี133คนแล้วจากอยู่นครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพระบางอุดมไซเมืองขวาแห่งแรกท่องเที่ยวต่างๆนี้ที่สามารถเก็บกลับได้แต่กระทำผู้ที่อยู่คราวประซาซึ่งเราอยู่ในนครหลวงเหมือนกันซึ่งว่ามีการเคลื่อนไหวไปกินข้าวกินปลาที่ละน้องน้ำมูลผู้ครับเก็บกรรมได้ในมี113คนที่จะต้องได้แนะนำให้จำกัดบริเวณตัวเองอยู่บ้านและในจำนวนนี้ได้เก็บตัวอย่าง13กรณีแล้วมาตรวจเพื่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังรอถ่ายตรวจมีข้อรายงานเพิ่มเติมว่า
สักก็เมื่อวานนี้มหาวันนี้เรานี่พวกเราเก็บตัวอย่างทั้งวัดทั้งพุทธีรวมทั้งพุทธีทางมาจากประเทศไทยพุทธีมีอาการนะกรณีสงสัยมี8กรณีอยู่ในข้อรวมกันในนี้7กรณีนี่มันบ่พบเชื้อแต่มีกรณีนึงชื่อว่าเท่าเจมบอนอายุ36ปีอาชีพนักธุรกิจอยู่บ้านห้วยห้อมลุงสีโพตบองคนละเหมือนกันซึ่งมีการผูกพันกับเท่าชีริศักดิ์ผู้ติดเชื้อจากโรงแรมเท่าประสาทนี้และโดยมีการพักประทานอาหารร่วมกันสั้นกรณีนี้นี้พวกเราได้เก็บตัวอย่างมาภูมิติและก็เห็นว่าผู้เที่ยวนี้ได้รับการติดเชื้อถือว่าเป็นกรณีที่3เป็นกรณีที่3เฉพาะผู้ที่ผ่านกับน้ำกุ้งสินนั้นก็แม้นมีผู้ขับรถอยู่แผงพะว้างแล้วก็ผู้ใกล้ชิดกับผู้ขับรถอีก8คนปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้เอาบรรดาผู้คนดังกล่าวมาแยกเปรียบทั้งหมอแผงพะว้างแล้วก็เก็บตัวอย่างมาห้องเพาะซึ่งว่าผลก็ได้พอจะสามารถดูได้ในต่อไปนี้เมื่อเมื่อเห็นได้สภาพคืนนี้คือว่าพวกเรามีความเสี่ยงหลายที่จะเห็นให้ผู้สัมผัสกับกรณีผู้ติดเชื้อยังอยู่แถวนี้สามารถติดเชื้ออะไรพวกเราจะติดตามไปแต่ละวันแต่ละวันไปเก็บตัวอย่างดูที่สุดสงสัยมีอาการแสดงออกมานั้นปวดมาปวดซอกหาเชื้อยังอยู่สำคัญของก็เราก็จะซื้อต่อได้ปิ้นตัวตามหลักวิชาการอันนี้เป็นของแค่ข่าวนั้นฉะนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อแนะนำบางอย่างต่อผู้ใกล้ชิดกับกรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อนี้ถึงว่าพวกเราได้สืบค้นหาเก็บกำข้อมูลลงลึกแต่ละสถานที่นั้นรวมทั้งหมดได้133คนนั้นแต่พวกข้าพเจ้าก็มีอันสงสัยว่าอาจจะบ่ครบถ้วนเพื่อกรณีผู้สัมผัสกับกรณีดังกล่าวนี้ดังนั้นโอกาสนี้จึงเรียกร้องให้บรรดาท่านที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้แล้วขอให้พิจารณาตนเองว่าได้สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวนี้บ่แต่ขอให้เสนอตัวแล้วก็การจัดตั้งดอกแพทย์ต่อหมอหรือว่าสายด่วน166นั้นเพื่อว่าแพทย์หมอพวกเราจะได้มีข้อแนะนำวิธีปฏิบัติตนเองหรือว่ากรณีจำเป็นจะต้องได้เอามาแยกเปรี้ยวอยู่ที่หมอและเก็บตัวอย่างพวกเราจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเพื่อป้องกันว่าให้มีการแพร่ขยายเชื้อนี้ต่อไปต่อคนใกล้ชิดครอบครัวและเพื่อนร่วมงานต่างๆ